ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดย Hilux Revo Pre-Runnerทำโรงงานเย็บผ้าพวกแรงเลอร์เบนบูดอะไรเงี้ยพอดีเท่าแก่เขาก็รักงานจะส่งตอนไหนต้องทำให้เขาตอนนั้นเอาจนเสร็จไม่เสร็จไม่กลับบ้านโอ้ยดีใจจะตายวันหนึ่งได้ตั้งหลายร้อยได้เงินเดือนครั้งแรกรู้สึกไงบ้างโอ้โหสุดยอดเลยตอนนั้นได้ตอนนั้นได้อะไรโอ้หมื่นกว่าบาทจะแพงนะโอ้ไปเพื่อนเลยป่ะพาไปเดินห้างไม่เลี้ยงใครเลยมันได้เงินยากล่าสุดก่อนเลิกทำได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับป้าเตียงฮะโอ้โห12,000เดี๋ยวหน่อยต่างตอนแรกได้10,000กว่าแล้วตอนจบก็12,000เอา12,000นี่แหละแน่นอนทำมาได้นานเท่าไหร่ที่โรงงานเขาเลิกอะ40ปีได้แล้วมั้งอ๋อ40ปีอะทำที่เดียวเลยไหมพี่ทำโรงงานเดียวตลอดไม่เคยย้ายโรงงานไหนโอ้นี่แสดงว่าอยู่จนเป็นเจ้าแม่แล้วเนี่ยจนเท่าแก่รักอะเออหนทางเย็บผ้าของป้าเตียงต้องจบลงเพราะก็เขาเลิกเลยป้าเตียงก็ต้องเลิกเดี๋ยวดูแลตาแกเสียลูกคุณตาเขาทำงานแบงค์คุณไก่อ่ะเนี่ยที่คนดีที่สุดเลยเลี้ยงป้าเตียงจนตาตายเขายังจ่ายเงินเดือนให้ป้าเตียงอ่ะหลังจากทำงานดูแลผู้สูงอายุป้าเตียงก็ค้นพบตัวตนอีกครั้งกับอาชีพคนแคะสุดท้ายสุดนี่ขายขนมครกแน่นอนให้เขาทำเตาขนมครกให้เขาทำรถให้แต่เขาไม่ได้ให้เงินแม่ได้เอาเงินทีเดียวนะค่อยเราทยอยจ่ายตอนแรกมันก็ดีเลยพอดีเขายืมไปบ้านรู้จักกันเขายืมไปขายก่อนก็เลยให้เขายืมทีนี้รอจะรู้ละหุยละหูดมันป้าเตียงก็ไม่รู้จะว่าไงรู้จักกันเนาะเออเขาไม่ซ่อมให้เลยน่ะโอ้ยแกทำไมดีกันจังว่ามีเจ้าคนมาพังทลายเตียงแท้วะรถเข็นน่ะป้าเตียงได้มายังไงคะรถเข็นตอนที่ป้าเตียงทำงานอยู่กับที่อยู่กับตาแหละป้าเตียงแบ่งซื้อไว้ทีละชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยอ๋อเหรอซื้อทีละชิ้น2ชิ้นก็ประกอบไปเรื่อยก็ไปซื้อล้อข้างนึงไม่ใช่ถ้าให้เขาประกอบให้ให้เขาทำให้ทีละชิ้นทีละชิ้นมีเงินไปเพิ่มซื้อแล้วจะมีเงินแล้วก็ไปเพิ่มหน่อยอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ให้เขาทำให้แบบเป็นเข็นเป็นอะไรซื้อล้อซื้ออะไรไว้ป่านนี้ก็ยังไม่มีหนี้อะไรเนาะใช่ไหมใช่ครับแล้วเห็นบอกว่ามีใครมายืมรถเราไปใช้ใช่ไหมใช่ที่กลับมายางแบนตอนนี้ยางแบนแล้วแต่แล้วเขาไม่ดูแลให้เลยเหรอยืมไปอ่ะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เพราะเป็นพี่น้องกันอ๋อจ้ะเขายืมไปเวลาเรามาขายเราก็ต้องมาซ่อมเองอะไรเองเอาแล้วเราขายอยู่ไหนหน้าบ้านเราหน้าบ้านหน้าบ้านที่เช่าอยู่ค่ะตอนนี้ป้าเตียงก็ขายขนมครกอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ขายขนมครกอย่างเดียวแต่ที่อยากมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์คืออยากได้เงินไปใช้หนี้เขาเป็นหนี้จากไหนอย่างไรเป็นหนี้นี่แหละที่มาหันมาทิศส่งขึ้นขนมครกนี่แหละค่ะอืมเป็นรวบรวมแล้วก็ประมาณ10,000กว่าบาทหน่อยๆนะคะยังไงอ่ะยังไงอ่ะตอนไหนยังไงอ่ะคือว่ามาซื้อลงทุนเหรอใช่อ๋อตอนเริ่มลงทุนซื้อรถเนี่ยรถเข็นเนี่ยเหรอใช่รถคันนึงนั่นแหละครับพยายามผ่อนเขาเอาไงไม่ได้ซื้อทีเดียวเลยก็คือค่อยๆผ่อนไปวันนี้ก็คือไปสั่งเขาทำใช่แล้วก็มาตังจ่ายวันนี้ตัวถังรถนะสั่งเขาทำเตาสั่งทำเตาตีมาตีสแตนเลสขึ้นมานะทำเตาให้ด้วยใช่คันนึงเนี่ยตกรวมหมดเบ็ดเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับป้าเตียงโอ้เยอะนะเป็นหมื่นไหมหมื่นกว่าบาทนะคะโอ้พอร้อยอีกแล้วไอ้ที่ขั้นขนมครกอีกเตาสองเตาเตาสองเตาก็ตอนนั้นเขาขาย350ครับตอนนั้นเตา350เฉพาะตัวรถเนี่ยแพงรถแพงล้อแต่ละข้างนี่ข้างเท่าไหร่ครับป้าเตียงเดี๋ยวนี้มันพันกว่าบาทโอเคแต่โดยรวมแล้วก็หมื่นเป็นหมื่นเหมือนกันใช่อ๋อครับก็เลยเป็นหนี้เลยก้อนนี้แล้วป้าเตียงไปยืมใครมาคนข้างบ้านก็สงสารเขาก็เลยให้ยืมอ๋อเขาคิดดอกเบี้ยป้าเตียงไหมไม่คิดดอกนะคะจ้ะนี่ยืมมานานยังครับป้าเตียงฮะนานแล้วที่นี่อยากจะใช้เป็นปีแล้วนะจนรถจะพังโอ้ยเลยปีแล้วขายของครกมานานยังครับนานแล้วกี่ปีแล้วตั้งแต่ให้แหละตอนที่ตาตายแหละแล้วเสียกี่ปีล่ะตาตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่ออกจำไม่ได้แล้วเนาะก่อนโควิดไหม5ปีได้ไหม10ปี4ปีแล้วมั้ง4ปี4ปีประมาณ4ปีแล้วแหละช่วงโควิดเนี่ยนะใช่ใช่ไหมช่วงนั้นก็เลยทำกันครบไม่ได้เพราะว่าทำเยอะไม่ได้ครับ
แล้วเขาทวงบ้างไหมครับป้าเตียงฮะเขาทวงไหมเขามาทวงตังค์ไหมเขาก็เห็นด้วยเราถ้ามีก็มาให้กันแล้วกันเพราะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยมีใช้อ๋อจ้ะแล้วให้เขาทุกเดือนไหมครับป้าเตียงก็ขายขนมครกได้มั่งแบ่งให้แกทีละ500มั่งอะไรก็ค่อยๆผ่อนไปค่อยๆผ่อนไปค่อยผ่อนไปทัศนคติของป้าเตียงเกี่ยวกับหนี้ที่มีอยู่เฮ้ยได้ใช้ไปแล้วก็ขอยืมใหม่บอกตรงๆเลยนะไม่เป็นไรเพราะเราไม่เคยห่วงหนี้ไงมีเราก็ใช้เขาก็ให้เขาสงสารแล้วที่เราขายขนมครกเองเงินพอค่าใช้จ่ายไหมแต่ละวันก็ประหยัดเอาพอดีประจันได้เงินไอ้นี่ไอ้ผู้สูงอายุที่หูไม่ดีอ่ะอ๋อเป็นเงินพิการใช่เงินพิการ800แล้วก็ประจันก็เอานั่นแหละไปให้เขาแล้วก็เงินอะไรที่600อ่ะ600สูงอายุเราก็แค่ขนมครกเก็บให้เขาบ้างอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้ที่ใช้ไปบ้างแล้วตอนนี้เหลือเป็นหนี้เขาเท่าไหร่คะประจันเป็นนี่เท่าไหร่ประจังก็ไปเอาใหม่เรื่อยก็นั่นแหละค่ะหมื่นกว่าบาทนั่นแหละอ๋อวนไปวนมาเรื่อยวนไปวนมาจ้ะมันไม่ได้หมดไปเวลาไม่มีก็ไปเอาดึงกับเข้ามาได้ค่ะแล้วมีลูกค้าประจำไหมครับป้าเตียงฮะมีค่ะลูกค้าประจำมาซื้อทุกวันเลยก็ไม่ซื้อทุกวันเขาผัดกันมาซื้ออ๋อแต่ว่าเห็นหน้ากันบ่อยๆใช่แล้วขายยังไงกระบะแล้วเท่าไหร่20 8คู่20ค่ะ8คู่16อ่ะ16ฝา20 20บาท20อ๋อถ้าวันไหนแถมนี่คือให้ไปกี่คู่10อะไรนะคะถ้าแถม20แถมเยอะมั้ยค่ะ9 9คู่แถมคู่นึง9คู่แล้วมีกี่หน้าครับที่ร้านมีกี่หน้าครับป้าเตียงมีหน้าข้าวโพดกับต้นหอมอ๋อ2หน้าจ้ะ2หน้าโอเคคลาสสิกสูตรโบราณเป็นหนี้อยู่หมื่นกว่าบาทค่ะพี่เป๊ะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเย้เตียงอ่ะเป็นคนขยันนะคะจ้ะแล้วก็เป็นคนใช้ชีวิตดีที่ไม่แสวงหาเรื่องความรักจ้ะถ้าตอนนี้ให้มีแฟนเอาไหมไม่ค่ะถือว่าเป็นการเริ่มอาชีพใหม่ของป้าเตียงแล้วก็เป็นอาชีพที่แกก็รู้สึกว่าเออแกทำแล้วแกมีความสุขนั่นคือการแคะขนมครกลองมองย้อนกลับไปยังงานที่เราทำได้อย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าขนมครกเอาจริงมันไม่ค่อยได้กำไรมากทีเด็ดลูกดีสนับสนุนโดยเภสัช Advanced Whitening Serum ป้าเตียงกับเรื่องความรักทำไมป้าเตียงถึงไม่ยอมมีแฟนโอ้ยป้าเตียงคงมีไม่ได้หรอกเพราะว่าป้าเตียงไม่ชอบไปเป็นแม่บ้านนะจ๊ะป้าเตียงทำอะไรแม่เป็นเดี๋ยวเขาจะอยู่ไม่ถึง3วันเขาเตะเอาเลยไม่เอาไม่กล้ามีจะได้กินเงินคนแก่แล้วพอดีหูไม่ดีไงเขาให้มาอีกโอ้ยสุดยอดแล้วดีใจขายขนมครกช่วงเช้าก็พอถูๆจะถ่ายไปเองไม่ได้บ้างแล้วก็ได้เงินในนี่อีก800แล้วก็ได้เงินในถูกไม่ยุ่งอีก600อภัยบานเป็นเรื่องของจุดต่อดูฝั่งนี้นะคะดูบนจอนะด้านนี้เลยค่ะได้3ผ่านก็รับไปก่อนเลยนะคะ 4,000 บาทค่ะนี่ดีใจมากเลยเดี๋ยวมาฟังกำลังใจดีๆนะคะจากกรรมการทั้ง3ท่านนะป้าเตียงนะขอเริ่มจากอาจารย์แก๊ปก่อนเลยค่ะป้าเตียงเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานนะครับตั้งแต่แรกเลยแล้วก็หาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองทำเนาะเช่นว่าเลี้ยงควายไม่ชอบมาเรียนเย็บผ้าแล้วชอบก็ทำเย็บผ้ายาวนานเลยก็แสดงว่ารักแล้วก็ยึดมั่นในอาชีพนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพอเปลี่ยนจากการเย็บผ้าโรงงานปิดก็ไปหางานเลี้ยงดูผู้สูงอายุนะครับก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยนะครับจนกระทั่งมาสู่การทำขนมครกขายนะครับก็เรียกว่ามีอาชีพที่ทำตลอดนะครับแต่หนี้ที่เกิดเนี่ยมันกลายเป็นหนี้ที่จากการซื้ออุปกรณ์มาใช้ในการทำขนมครกนะครับ
โดยรวมแล้วถ้าจะให้คำแนะนำอะไรเล็กน้อยนะครับก็คือป้าเตียงอาจจะลองมองย้อนกลับไปยังงานที่เราทำได้อย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าขนมครกอาจจะทำในเวลานึงเนาะแล้วก็มันเอาจริงมันไม่ค่อยได้กำไรมากถ้าเราลองผันมาทำในสิ่งที่เราชอบและรักแล้วก็ทำได้ดีมากทำมา 30-40 ปีเนี่ยน่าจะมีความชำนาญนะครับก็ให้กำลังใจครับให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเผื่อจะรับแก้ผ้าเสริมด้วยไงป้าติ๋มทำได้ไหมได้ค่ะแต่เขาไม่ค่อยทำกันเขาถ้ารับแก้ผ้าเนี่ยรับไหมรับแก้ผ้าชี้มาทางนี้เขาเขาประหยัดเขาประหยัดเงินกันค่ะแต่ถ้าใส่ซิปใส่อะไรนั่นเขาทำใช่ไหมจะได้เป็นรายได้เนาะแก้ผ้าได้ป่ะรับแก้ผ้ารับแก้ผ้าไม่เอารับแก้ผ้าด้วยก็มีอะไรนั่นเขาทำแต่ถ้าทุบเทียนแก้บนแก้ทรงแก้อะไรเขาไม่ค่อยทำเขาประหยัดตังค์เหมือนกันค่ะโอเคครับครับโอเคได้คนต่อไปพี่จิ๊กค่ะป้าเตียงจ้าป้าเตียงอ่ะเป็นคนขยันนะคะจ้าแล้วก็เป็นคนใช้ชีวิตดีที่ไม่แสวงหาเรื่องความรักจ้าถ้าตอนนี้ให้มีแฟนเอาไหมไม่ค่ะงุยเห็นไหมเป็นคนที่ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เป็นคนมีบุญรู้ไหมคะขอบคุณค่ะได้ยินไหมคะที่พูดได้ยินค่ะโอ้เนาะป้าเตียงก็อยากจะบอกป้าเตียงนะคะวันนี้บอกหนึ่งป้าเตียงเป็นคนมีบุญแล้วก็สองป้าเตียงเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็สามป้าเตียงเนี่ยคือใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเพราะว่าเวลาเขาพูดว่าอะไรป้าเตียงไม่ได้ยินมันก็ดีอย่างนะป้าเตียงเนาะดีไหมคะดีค่ะแล้วชอบไหมคะชอบนี่พี่ไม่มีอะไรจะพูดมากให้ป้าเตียงนะคะนอกจากว่าเพราะป้าเตียงมีครบหมดแล้วก็อยากจะอวยพรขอให้ป้าเตียงเนี่ยมีความสุขคิดอะไรสมความปรารถนาอยากได้อะไรก็ได้แล้วก็ป้าเตียงยังอยากได้เงินมากกว่านี้หรือเปล่าอยากป้าเตียงทำกับข้าวเป็นไหมทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะจะซื้อกินเอาหรอทำไมป้าเตียงไม่ขายนมพกยืดเวลาออกไปล่ะคะทั่วชีวิตป้าเตียงเลยค่ะไม่ใช่ไหมไม่ใช่ต่อวัน 6:00 น. ถึง 9:00 น. ก็เป็นสัก 10:00 น. มันจะได้เงินเยอะขายเยอะขอได้มั้ยลูกค้าไม่ลูกค้าหมดค่ะพอลูกค้าหมดเอาลูกค้ากระจายงั้นขายแค่นี้เนาะจ้าแล้วจะมีอย่างอื่นทำได้ไหมเนี่ยเย็บผ้าเย็บผ้าเนาะเย็บผ้ามั้ยเย็บผ้าป้าเตียงก็ไม่เอาแล้วแต่รับใส่ซิปใส่อะไรที่เสียป้าเตียงมันรับแก้ได้นิดนึงเนาะขอให้ป้าเตียงมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปค่ะพี่เช้าค่ะก็ชื่นชมป้าเตียงนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงแกร่งอีกหนึ่งคนเป็นคนที่มีมานะปิติชูใจสมคิดดวงแก้วมาทั้งเล่มเลยมาทั้งเล่มเลยเหรอครับผมแล้วก็เป็นคนที่เลือกอาชีพในช่วงระยะเวลาระหว่างวัยได้ดีมากเพราะว่าช่วงจังหวะที่สายตาแกกำลังดีมีกำลังในวังชาในการทำงานแกก็ยึดอาชีพที่แกชอบมากที่สุดก็คือการเย็บผ้าเสียงดังพอรู้สึกว่าพอมันผ่านไปประมาณสัก30ปี40ปีเนี่ยดวงตามันอาจจะเริ่มโรยราการมองเห็นมันอาจจะเริ่มเห็นไม่ชัดเย็บผ้าอาจจะช้าลงก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปดูแลผู้สูงอายุถือว่าเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการหารายได้ที่เก่งมากๆส่วนเงินที่ยืมมาหมื่นกว่าบาทถือว่าเป็นการเริ่มอาชีพใหม่ของป้าเตียงแล้วก็เป็นอาชีพที่แกก็รู้สึกว่าแกทำแล้วแกมีความสุขนั่นคือการแค่ขนมครกนะครับผมอยากให้แกเนี่ยเพิ่มหน้าขนมครกหน่อยป้าเตียงเพิ่มหน้าหน่อยข้าวโพดแล้วก็มีต้นหอมใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเผือกหอมเผือกมีเผือกอ่ะเผือกก็คนก็ชอบทานกันเยอะแล้วก็เป็นมันเหลืองมันหวานมันเหลืองอะมันเหลืองอะป้าเตียงอะนั่นแหละที่เขาใส่ในติมอะอันนั้นอะเวลากินแล้วมันจะมันจะอร่อยนะครับผมลองเพิ่มหน้าดูเผื่อว่าลูกค้าอาจจะชอบเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเงินหมื่นกว่าบาทไม่เยอะครับผมว่าถ้าป้าเตียงวันนี้เนี่ยได้เงินโบนัสไปแล้ว 4,000 เข้าไปในรอบลึกๆแล้วอาจจะโชคดีเป็นผู้ชนะเลิศถ่ายหน้าใหญ่ได้ก็อาจจะล้างหนี้ได้วันนี้ก็อาจจะเป็นใครไปในวันนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้ป้าเตียงโชคดีนะครับขอบคุณค่ะนะครับไม่มีรถหรูให้เธอนั่งมีแต่เก้าอี้กับกะละมังให้เธอซักผ้าครับว้าวจัดจัดจัดไอ้เหี้ยไปเฮ้ยป้าเตียงเก่งสรุปก็เข้ารอบครับไปแล้วก็เดินมารับด้วยดีใจมากเลยค่ะที่ได้มารายการอยากมานานแล้วไม่เป็นไรได้รางวัลก็ไม่เป็นไรจะทำแบบที่เขาแนะนำมาเลยค่ะต้องรู้คนมากินอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะว่าต้อง
ถ้าอะไรจะขายดีพอขายได้จะลองเพิ่มทำดูก่อนจะให้มาเถอะค่ะดีมากเลยดีมากๆด้วยตอนแรกป้าเตียงกลัวนะแต่ตอนนี้ไม่น่ากลัวเลยดีมากเลยดีจนน้ำตาไหลดีใจมากคุณนิดสาวหน้าเปื้อนยิ้มคนนี้ถึงจะมีทุกข์แต่เธอก็ยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างเสมอถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้ลูกหนี้คนต่อไปคุณนิดจากกำแพงเพชรสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะถ้ามันเขินก็ไม่ต้องทำก็ได้ ตัดไปได้ไม่ต้องไม่รู้จะจบไงต้องมีเหรอต้องมีก่อนเข้าไม่งั้นเพลงไม่จบนะเมื่อกี้ท่าไหนเมื่อกี้ท่าไหนท่าขออีกทีกันเนี่ยเกี่ยวอะไรกับแพงเพชรไหมฮะเกี่ยวอะไรกับแพงเพชรไหมตัดเพชรไงอ๋อตัดเพชรเพชรตัดเพชรสุดยอดนึกว่าขอเธอคนนี้สุดยอดไม่ทันเริ่มตัวแล้วไงต่อเบ้ว่ามาสร้างความสุขนี่ให้เกิดขึ้นแม่ด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มถูกแล้วบาปแล้วให้กับตัวเองแล้วถูกทุกคนนี่ถูกหนึ่งคะแนนถึงจะมีทุกแต่ก็มีสุขเช่นเดียวกันเปล่าเปล่าเธอก็ยังยิ้มให้กำลังใจกับตัวเองดีและคนอื่นสุดยอดเป็นคนคิดดีทำดีแล้วแล้วนี่ของเธอเนี่ยจะหนักหนาขนาดไหนจับลูกไปดูไปเอ้ยแปชื่อนิตยาที่สาวเวทค่ะอายุ33ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะคุณนิดสาวหน้าเปื้อนยิ้มคนนี้ถึงจะมีทุกข์แต่เธอก็ยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างเสมออยู่นี่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะพื้นเพพ่อแม่ก็อยู่ที่นี่ค่ะอยู่กับตากับยายแต่พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่ตอนยังเล็กๆเลยจ้ะตากับยายส่งเรียนจนถึงชั้นม.3จ้ะเพราะว่าทางบ้านก็ไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยออกมาช่วยตากับยายรับจ้างทั่วไปตัดอ้อยใส่ปุ๋ยที่เขาพาไปแล้วก็ไปกับเขาค่ะกับชีวิตครอบครัวที่มาพร้อมกับอาชีพที่ต้องลงทุนตอนถึงอายุ18มาเจอกับแฟนไปรับจ้างด้วยกันก็เลยชอบคอกันค่ะมีลูกคนแรกตอนอายุ18นี่แหละค่ะก็ออกลูกคนแรกก็อยากมีอาชีพจะได้ดูแลลูกได้อะไรอย่างนี้ก็เลยไปเห็นเขาขายหมูก็เลยชวนกันทำหมูขายไปเอาหมูเป็นตัวมาทำกันเองชวนกันทำคิดว่ามันจะไปได้สวยอะค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับทำไมคุยเรื่องแฟนต้องยิ้มตั้งแต่ใน VTR ละเขาก็ถามเฉยๆเจอได้ยังไงปิ้งกันในป่าอ้อยปิ้งกันในป่าอ้อยเหรอตอนนั่งคุยกันมีแบบนั่งแท้อ้อยคุยไม่ได้ถูกคอกันถูกคอมาคุณอ้ออุ้ยอ้าวสปาร์คอย่างนี้เหรอไม่ใช่ถูกคออย่างนั้นมีเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อจนต้องทำให้เลิกอาชีพค้าขายเนื้อหมูเขาได้เวลาร้องเนื้อร้องอยู่อย่างนั้นเหมือนหมูไหมเหมือนหมูไหมใช่เสียงมันจะปี๊ดออกมาไข้ขึ้นสูงมากเลยจนหูเนี่ยไหม้หมดให้แบบสายๆนั้นนะนะเขาก็ได้ยินเสียงตอนเชือดไหมเขาก็น่าจะได้ยินนะคะแล้วเรามานั่งคุยกันไหมว่าเสียงลูกร้องเหมือนเสียงหมูอะไรเงี้ยคุยไม่ร้องคุยเพราะว่าแฟนเป็นคนไม่ค่อยทำบุญ